สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับจากสนามทะเลหลวงในจังหวัดสุโขทัยครับเกมระหว่างสุโขทัย FC กับโปลิสเทโรนะครับวันนี้มีคุณทศพลรัตนะและผมปฐมภพอินบำรุงช่องว่างห่างกันอยู่3คะแนนนะครับสุโขทัยที่เตะไปมากกว่า1เกมครับก็อยู่อันดับสูงกว่านะครับเอาลงมาได้แล้วจ่ายไหลต่อลูกนี้ทะยานเข้ากรอบขอโทษครับอิปซันเมโลมุมแคบโอ้โหต้องปัดเอาไว้ครับได้ออกแรงเซฟก่อนแล้วครับประสิทธิ์หลังจากที่สลัดอาการบาดเจ็บหายแบบ 100% ดูสปีดความเร็วเขาแตะแล้วยิงเลยครับด้วยซ้ายกะเล่นงานกะครับแต่ประสิทธิ์มือยังแข็งครับตบมันมากมันมากแล้วครับได้โขกย้อนกลับไปแล้วขวดลูกนี้ไม่ลงครับโอ้โหลูกคุณกิตไปช้อนโดนใต้บอลโด่งห้ามคานะครับไทยได้นี่ได้เสียตลอดนี่โมงไปแล้วกลายเป็นจังหวะสุดท้ายนี่เข้าทางของลูกอุ่นกิจนะครับโมงจังหวะแรกแล้วจังหวะสองโอ้โหไปโดนเนมันโดนเปาลิต้าคือเจ้าตัวเองคงพยายามที่จะโมงเปลี่ยนทางครับแต่มันโดนเต็มใบออกมาข้างนอกเลยเข้าทางลูกอุ่นกิจพยายามสลับขายิงฉีกมาแล้วครอสมาได้เอวันโรตามมายังทันเล่นนะครับคืนกลับมาแล้วไหลย้อนมาวงนอกจูเมโอยิงไกลดูซะเลยครับหักข้อหลอกผู้สาประตูแต่ว่าไม่เข้าเป้าคนในเกมรับของทางฝั่งเทโรนี่เทพสายตาไปทางจอร์นบาโจหมดเลยนะครับขอให้จอร์นบาโจพลิกแต่ลุ้นแล้วลอดขาอีกทีนึงครับแล้วตวัดยิงยังโด่งอยู่โอ้โหจะดูความสามารถเฉพาะตัวครับเริ่มแข็งฤทธิ์นะครับจอร์นบาโจเอาเลยครับจูเมโอมาที่อิปซันเมโลแตะหนีอิปซันเมโลกระชากไปแล้วครับอิปซันหักกลับมาแล้วง้างยิงซ้ายก็โด่งข้ามคานไปครับโอ้โหไม่ไปต่อด้านไกลนะครับเมื่อสักครู่แต่หลบแล้วเหมือนลังเลเสียหลักไปด้วยเล็กน้อยครับแล้วจอบาโจไม่ได้วิ่งทำทางขึ้นไปด้วยทำให้สุดท้ายเจ้าตัวต้องเลือกจบแล้วครับขึ้นมาจังหวะนี้ยิงด้วยจังหวะออกไปนี่ยังบอกบาโจว่าคุณไม่สอดเข้าช่องแต่ว่าแถว2ยังเป็นของสุโขทัยเก็บมาใหม่วางไม่ทีครับนัทวุฒิบาโจลงนัทวุฒิบาโจล่อเป้าแล้ว 1-0 เลยครับจอบ 1-0 ไม่ล้ำหน้านะครับแต่ว่าต้องเบรกไว้จังหวะของโอ้ยนิดเดียวครับโอ้เฉียดชิวดูมากมากครับแล้วก็มาเป่านกหวีดยาวจบอีกทีเลยครับก็ยังเสมอกันอยู่0-0นะครับเกมคู่นี้ก็เป็นเกมที่สนุกออกรถออกชาตินะครับมีโอกาสได้หวาดเสียวกันทั้ง2ฝั่งนะครับบาโจพักลงมาได้ครับไม่มีเสียงนกหวีดด้วยครับจอนบาโจโยกหลอกอยู่ไหลมาแล้วง้างหลอกจูเมโอได้กดแล้วครับแฉลบเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกยิงของศิลาศรีกำปังนะครับเอาประตูขึ้นนำไม่ได้อีกแล้วครับให้เล่นจบไปก่อนนะครับอ้าวบอลออกจากเท้าแล้วคือถ้าไปเป่าเลยคือถ้าไปเป่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นในเสียโอกาสนะครับเอาละครับแบบนี้ดีเต็มเฮแบบนี้น่าจะให้ชุมพลเงยหน้ามองนะครับอยู่ด้านในกันหมดก็เลยเปิดโด่งมาหาแต่ว่าลึกมาถึงพีรพงษ์แล้วรับเอาหลุดมือโดนจิ้มลูกนี้เตะทิ้งจากเส้นมาสามอีกทีก็เข้าไปเลยครับโอ้โหอดิศักดิ์แต่เดี๋ยวดูว่าเช็คแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าครับจะมีชนเข้าใส่พีรพงษ์ก่อนหรือเปล่าตรงนี้ต้องดูที่ดูมินิทของผู้สินนะครับว่าอาทิตย์นั้นเข้าไปชนใส่ผู้สาประตูก่อนหรือเปล่านี่ครับจังหวะที่ขึ้นของอาทิตย์ครับดีโดนแต่ว่าจะแรงพอให้เป่าฟาวหรือเปล่ายังไงครับโอ้ไม่ให้ประตูครับไม่ให้จังหวะที่อาทิตย์หยุดจินดาเข้าไปชนเข้าใส่พีรพงษ์เรือนนินลูกนี้ไม่ล้ำครับแต่จังหวะนี้ครับเหมือนจะเหมือนกับว่าจะเข้าไปชนก่อนนะครับผู้สินพิจารณาแบบนั้นนะครับนี่ครับมองไปที่พีรพงษ์ก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าจังหวะเนี่ยเหมือนกับเข้าไปเดินเข้าหานะครับมีเบียดก่อนนะครับจูเมโอโดนเร่งเสียการครองบอลครับปฐมพลเปิดโจมตีมาแล้วเน่งๆลูกนี้1-1เลยครับโอ้โหเกรคูล่าครับตัวสำรองครับทำได้เอาละครับโปลิเซโรกลับมาเข้าสู่เกมครับนี่ครับออกบอลไม่ดีเองครับบอลไปเข้าทางปฐมพลนะครับแล้วโอ้โหคลอสมาวางลูกนี้สวยงามมากนะครับจังหวะที่เกมรับของสุโขทัยเองยังไม่ทันจะจัดระเบียบครับไม่คิดว่าจุงโอจะเสียบอลจังหวะนี้แล้วโอ้ไม่มีใครประกบเลยครับ
เอมันโดจีมาแล้วหักข้อมาอิปสันเมโลอยู่ที่สุดเส้นอิปสันบางแล้วหลักขึ้นกันบางแต่งจังหวะมาที่ศิลาอีกทีนึงคราวนี้ดึงเข้าซ้ายก่อนศิลาสีกำปังโด่งไปหน่อยครับโอ้โหลุ้นประตูที่2ตัวเองในเกมนี้ครับศิลาสีกำปังรัดอย่างจุงมือออกดูจังหวะของศิลาครับล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงไม่ไกลครับบอลข้ามคานออกไปไม่มากเท่าไหร่เจอปิดขวาขนาดนั้นแหละครับเลยพยายามจะล็อกเข้าซ้ายเพื่อหาจังหวะยิงศาสนพงศ์กระชากหนีไปได้ได้เหลี่ยมเปิดครับวางกลับเข้ามาแล้วบาโจต้องแปะย้อนนัทวุฒิยิงไกลโอ้โหปัดเอาไว้ได้บุดวิดเลยครับประสิทธิ์ลุงชอบบุดวิดเลยดูครับตั้งใจแปะให้เลยแล้วยิงเรียดลูกนี้เข้ากรอบครับโอ้โหประสิทธิ์ลุงโชคเองก็ไม่ไว้ใจครับเลือกที่จะปัดทิ้งออกไปก่อนครับนี่ครับโอ้โหเปิดขึ้นหน้ามาครับปิยราชหกชงกลับมาโดนโฉบตัดหน้าได้แต่ยังเอาไม่อยู่บาโจแล้วยิงทันทีก็ไม่ผ่านมือของประสิทธิ์ครับเองก็ยังไวครับพุ่งรับได้ดูครับพลิกแล้วหันหน้าหาประตูเจอนี่ยิงเลยครับนี่ครับอำนาจกดจอนบาโจดึงเข้าขวาแล้วปั่นพุ่งหากรอบประตูเลยปัดไว้ครับประสิทธิ์แล้วมง3ลูกนี้ไปปัดจากเส้นข้ามไปหรือยังครับเอวันโดรปาลิสต้าโอ้โหพุ่งไปหาผู้ช่วยผู้ตัดสินดูจังหวะที่เปิดไปตั้งใจยิงเลยครับลูกนี้หลอกขาดเลยแล้วลูกนี้อีก1ครั้งโอ้ยมุมนี้โดนบังแต่โอ้โหก้ำกึ่งเหมือนกันครับต้องดูภาพช้าจากมุมอื่นครับโอ้ดูลูกนี้จอนบาโจเองเขี้ยวมากครับหลอกยิงแล้วโอ้ยลูกนี้พยายามลูกนี้ป้องกันได้ดีนะครับจังหวะของประสิทธิ์แล้วก็ไวมากที่จะพุ่งมาปัดอีก1ครั้งก็ยังไกลสายตาเราอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่เข้าเลยครับโอ้โหเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1กลับมาเซฟได้อย่างปาฏิหาริย์ครับประสิทธิ์พดุงโชคแล้วประสิทธิ์ก็ปานุวิทยาวหมดเวลาการแข่งขันกินกันไม่ลงนะครับสุโขทัยกับโปลิสเทโรแบ่งแต้มกันไปครับ